ลดค่าใช้จ่ายจะลดอะไรบ้างคะครับเราบอกว่าเราจะรื้อโครงสร้างราคาน้ํามันไฟฟ้า,ฟาถ้าน้ํามันกับไฟฟ้าถูกเนี่ยสินค้าทุกอย่างถูกหมดอย่างราคาน้ํามันนี้มีอยู่สีองค์ประกอบ1ราคาน้ํามันดิบ 2. ค่าการกันสามค่าการตลาดสี่ภาษีราคาน้ํามันดิบเราควบคุมไม่ได้ค่าการกันควบคุมได้ไหมได้แต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยค่าการกันในประเทศไปผูกกับราคาณโรงการที่สิงคโปร์ค่ะ แล้วก็มาลบด้วยราคาน้ํามันดิบห่างกันเท่าไหร่ตัวนั้นหละคือค่าการกันฉะนั้นจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยแบกเนี่ยค่าการกันน้ำมันเนี่ยบางทีก็2บาทบางทีก็4บาทบางทีก็5บาททําไมค่าการกันไม่ฟิกถ้าเกิดว่าเราจัดการกับค่าการกันเนี่ยน้ำมันจะถูกลงมาละวสองสบาทพอการเสร็จก็ต้องวิ่งไปถงที่ปั๊มเขาเรียกค่าการตลาดค่าการตลาดก็เป็นคนที่เรากําหนดได้ใช่ไหมภาษีเรากําหนดได้เราจัดการได้สรุป โครงสร้างราคาน้ํามันที่เราจัดการไม่ได้คือน้ํามันดิบแต่ค่าการกันค่าการตลาดภาษีเนี่ยเราสามารถบรหิหารจัดการได้ทันทีไฟฟ้าก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยไฟฟ้าที่ผลิตจากแก๊สหน่วยละ5บาทจากแสงแดด2บาทส6สตางค์แต่ปรากฏว่าวันนี้โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าจากแก๊สเนี่ย50เปแต่ผลิตจากแสงแดดเป็นแค่ไม่ถึง10%ทเปซไมไม่กลับหัวกลับหางกันแค่นี้ราคาไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงมาอีกอย่างน้อย2บาทคุณจุติคะ ทำไมที่ผ่านมานายกทําไม่ได้คะทาแล้วแล้วก็ทํา <ำ S 2> <ทำ S 1> อยู่ย <c oughs> วันนี้รัฐบาลแบกภาระหนี้ของการช่วยค่าไฟค่าน้ํามันค่าก๊าซสูงต้มเนี่ยประมาณแสนแปดหมื่นล้านบาทนะครับประการต่อมาคือลดภาษีก็ลดไปแล้ววันนี้ค่าไฟที่ประชาชนจ่ายอยู่เนี่ยรัฐบาลอุดหนุนให้ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยทำมาให้หมดทุกอย่างแล้ว, <c oughs> ลวการไฟฟ้าแฟ,ฟ่ผลิตการไฟฟ้าภูมิภาคที่ดูแล ค่าใช้จ่ายอุ้มแทนประชาชนเนี่ยเยอะมากนะครับเกือบสองแสนล้านแล้วมีกองทุนที่ขัดทุนให้นะครับภาษีรัฐบาลก็ลดให้ก็ทําให้ถึงที่จุดแล้วคุณชัยวุฒิต้องมีพวกรีนิวเอเบิลพวกโซลาร์เพราะว่าเทคโนโลยีโซลาร์มันดีขึ้นซึ่งก็จะ,จะเป็นแผนต่อไปในอนาคตว่าเราต้องปรับมาเป็นโซลาร์มากขึ้นซึ่งผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ส่วนเรื่องสําคัญคือเรื่องราคาค่าแก๊สเนี่ยทางพักก็พูดกันอยู่ว่าจะปรับโครงสร้างราคาค่าแกส๊สต้องลดค่าไฟได้ด้วยการปรับโครงสร้างราคาแก๊สส่วนเรื่องน้ํามันนเเเ่รราาาก็สออไปแลล้้ววตง เรื่องภาษีหรือค่าใช้จ่ายทำให้ค่าค่าไฟค่าน้ำมันเบนซินเนี่ยถูกลงให้ได้สัก18บาทจะบ,บอกว่าที่ผ่านมาทำไม่ได้เพราะว่ามีพลเอกประยุทธ์หรอก็จะเป็นมันเป็นเรื่องของข้อจํากัดในการทํางานในขนาดนั้นจํากัดที่พลเอกประยุทธ์หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้<ว><ว>บอกขอแปดถึงสิบปีก็อยู่กับเขามาตั้งนานแล้วนะคะก็วันนี้เราเป็นเป็นพรคพลังชาที่มีลุงป้อมเ,เป็นนายกเขาจะคิดอีกแบบแต่ว่าที่ผ่านมาทำไม่ได้เพราะลุงตู่หรอก็นั่นมันไม่ใช่ว่าเพราะลุงตู่ครับเป็นเพราะเพราะลุงป้อมไม่ใช่นายกอ๋เอ ลุงตู่ไม่ใช่ถังขยะนะครับอะไรก็โยนให้ลุงตู่หมดที่ผ่านมาทุกคนที่หาเสียงแล้วมาบอกว่าจะลดราคาพลังงานทันทีเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเลยคุณหญิงสุดายกมือก่อนอ่ะเชิญค่ะต้องตั้งคําถามกับค่ะรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทำอย่างไรถึงมีการทําสัญญาที่เสียเปรียบเอกชนและเหมือนสัญญาทาตยกตัวยอย่างไฟฟ้าเราไปเซ็นสัญญาไปให้กับโรงไฟฟ้าผลิตไฟเกินความ ต้องการของประเทศประเทศเนี่ยใช้ไฟพิกสุด33,000เมกะวัต์แต่ขณะนี้เซ็นสัญญาไว้นะแต่ไม่ได้ผลิต50,000กว่าเมกะวัต์และก่อนจะจบครมอนี้เพิ่มให้อีกเราเลยมีไฟสำรองสูงถึง5-60%ค่ะถ้าเราอยู่เศรษฐกิจขาขึ้นไม่เป็นไรนะ,ะแต่วันนี้การลงทุนต่างประเทศของเราเตีย้ยต่ำจาก40%เหลือ4%มีเหตุไหนที่ต้อง ตั้งไฟสำรองขนาดนั้นอันที่2แก๊สเนี่ยในอ่าวไทยมีอยู่น้อยแทนที่จะมาใช้ผลิตไฟก่อนเอาไปขายกำไรก่อนแล้วก็ซื้อแก๊สแพงมาและขณะเดียวกันไม่สนับสนุนให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนเพราะอะไรมันมีเรื่องรับลมคมในเรื่องผลประโยชน์หรือไม่วันนี้ประชาชนต้องเสียค่าไฟฟรีๆลงไปดูบินค่าไฟนะคะค่าเ t ค่าพร้อมจ่ายอย่างน้อย60-70สตังค์ต่อ1หน่วยแต่โรงไฟฟ้าไม่ได้ผลิตสักหน่วยเดียวแต่ประชาชนต้องจ่ายปล้นประชาชนไหมคะอย่างนี้คุณทิมยกก่อนอคุณทิมเชิญค่ะการผลิตค่าไฟที่มาจากแก๊สเนี่ยมันมี L N G กับมีแก๊สที่มาจากอ่าไทยที่แพงกว่าเนี่ยมันมาผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกกว่าเนี่ยเข้าสู่ปิโตเคมีอุตสาหการรมปิโตเคมี ผลิตเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรารวมภูก,กันได้ปุ๊บเราให้เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกันเนี่ยค่าไฟมันก็จะลดทันทีเลือกตั้งคราวนี้จะลดอะไรต้องลดค่าใช้จ่ายที่กวนใจพี่น้องประชาชนจริงๆที่ใกล้ตัวเขาจริงๆอันนั้นก็คือลดเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องลมเรื่องไฟดินก็คือค่าเช่าที่ดิน ผมต้องการที่จะกระจายที่ดินออก6ล้านไร่ที่มีมติคอรมอรอยู่แล้วสามารถที่จะทําได้เลยเรื่องน้ําก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้ําประปาที่เขาจะต้องค,าค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณ700บาทต่อเดือนผ่านพรบรน้าประปาสะอาดอย่างที่เราเคยทํามาแล้วเรื่องลมก็คือเรื่องของการลดฝุ่นครับต้องมีกฎหมายอย่างพรบอากาศสะอาดให้อธิบดีควบคุมมลพิษสามารถที่จะแก้ไขบริหารจัดการได้เรื่องไฟก็คือเรื่องไฟฟ้าที่ได้พูดไปแล้วครับผมคิดว่าสีอย่างนี้ถ้าเราลดได้ปุ๊บก็จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ดีมีสุขมากขึ้นครับคุณหมอพมินเชิญค เขาเรียก Cost Plus t ส2หมายความว่าคุณทําแบบไม่ต้องสนใจเลยนะครับเท่าไหร่ก็ยัดเข้าไปแล้วประเด็นที่สําคัญที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดก็คือขณะนี้เนี่ยโครงสร้างไอ้ส่วนเกินเนี่ยมันเกิดขึ้นในรัฐบาลที่ผ่านมา8ปีนั่นึืนเป็นภาระที่เข้ามาฝากให้กับประชาชนซึ่งมีวิธีจัดการปกติรัฐมีหน้าที่จัดการแก้ปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีไรายได้เราไม่ได้คิดว่ารัฐจะเป็นคนจัดการทุกอย่าง รักของเราก็คือเราเหมือนฝ่ายบริหารจัดการเพื่อที่จะทําให้ประชาชนสามารถสร้างรายได้เพราะฉะนั้นนโยบายของเราไม่ว่าจะทุกเรื่องนะครับเกษตรกรทําให้มีรายได้3เท่า <c oughs> เราทําศักยภาพที่เหลืออยู่ในเรื่องหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างรายได้ได้เรื่องดินเรื่องน้ําเราเองเนี่ยนะครับมีปรัชญาแล้วเห็นอยู่แล้วว่าศักยภาพที่ซ่อนเลนอยู่ในภาครัฐอย่างเช่นที่ดินขณะน,นี้เรา <c oughs> รประกาศว่าสามารถใช้ที่ดินที่ออมีโฉนดแล้วมาแปลเป็นทรัพย์สินได้50ล้านไร่จากที่ของรัฐครับพี่บีค่ะเชิญค่ะ ในเรื่องของโครงสร้างพลังงานเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับว่าถึงเวลาที่ต้องปรับไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมกับัลเรือนนี่ต้องแยกออกจากกันเพราะว่าความต้องการและความการใช้งานไม่เหมือนกันราคาและอื่นๆก็ต้องมาเฉลี่ยกันประชาชนที่นั่งดูอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาแค่อยากรู้ว่าทําไมค่าไฟเขาขึ้นทุกวันเราจะลดค่าไฟให้กับประชาชน450บาทต่อควเรือนถามว่าทําได้ยังไงโซลาเซลล์ไงครับวันนี้ถ้าเราติดโซลาเซลล์ให้กับทุกหลังคาเรือนรัฐไปติดให้ประชาชนได้ลดค่าไฟลง450บาทต่อควเรือนถ้าผลิตได้เกิน สามารถเอามาเฉลีย่ยแล้วก็ให้กับครอบครัวอื่นได้เรายังมีเรื่องคาร์บอนเครดิตที่ประเทศเราสามารถเอาตรงนี้ไปแล้วกลับไปขายในระดับต่างประเทศได้อีกเราถึงได้มีนโยบายอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าลดเรื่องน้ํามันเราไม่ได้ให้เลยอ,อีกอนนเราบอกว่าให้ไปนี่ให้ผ่อนในระยะเวลา60เดือนเดือนละร้อยอย่างน้อยพี่น้องประชาชนไม่ต้องใช้น้ํามันบินมอเตอร์ไซค์ต่างๆก็สามารถเสียบก็ไฟที่มาจากโซลาเซลล์ก็ประหยัดไฟด้วยประหยัดพลังงานด้วยแบบนี้ทําได้เลยผมจะลดอยู่2อย่างคือลดภาระ กับลดความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนลดภาระเรื่องน้ําสิ่งที่ผมทํามาตลอด4ปีเรามีบาดานขนาดใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมีระบบกับทุกหมู่บ้านแล้วประหยัดเงินปีหนึ่งเนี่ยหกเจ็ดพบาท แทนที่พี่น้องประชาชนจะต้องไปซื้อน้ําเราเอาน้ําไปให้คนใบ้านวางแผนเอาไว้จะทําให้ครบทั้งประเทศไทยเราจะลดความเสี่ยงให้กับพี่น้องประชาชนอีกไม่กี่ปีสินค้าการเกษตรไปขายต่างประเทศเนี่ยเราจะโดนภาษีเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ววันนี้สิ่งที่ชาติไทยพัฒนานําเสนอคือเกษตรรุ่นใหม่ขายคาร์บอนเครดิตได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทํานาการทําแบบนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆในสุพรรณสิงหบุรีชัยนาทอ่างทองอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีพี่น้องประชาชนเกษตรกรขายคาร์บอนเครดิตได้จริงๆเป็นไรายได้ นะครับไร่ละ500บาทต่อครัวเรือนเลยต่อปีมันจะทําให้ข้าวของประเทศไทยจากนี้ไปในอนาคตเนี่ยสามารถไปขายได้ทั่วโลกเลยเป็นข้าวโลคาร์บอนคุณจุริงคะแก๊สต้นทุนมันแพงเพราะว่าไปเอาราคานําเข้าแก๊สจากต่างประเทศมารวมกันกับราคาแก๊สที่ผลิตได้ในประเทศซึ่งราคาถูกกว่ามันควรจะเอามาถัวเฉลี่ยกันแล้วคิดเป็นต้นทุนจะนำไปสู่ราคาที่ต่ำลงได้ค่าไฟ อันนี้ก็จะต้องไปดูการจัดระบบค่า FT ในเรื่องของน้ํามันกองทุนน้ํามันจะต้องเดินหน้ามีบทบาทต่อไปไม่ใช่ยกเลิกกองทุนน้ามันพลังงานทดแทนประชทธที่ปยิจะสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโซลารูรฟท็อปจะเป็นในเรื่องของโรงไฟฟ้าทุมชนหรืออะไรก็ตามและยังมีลดเรื่องอื่นอีกนะครับเช่นค่าเล่าเรียนเรียนฟรี15ปีมีคุณภาพที่ผมเริ่มต้นเป็นนักตีศึกษาตั้งอนุบาลถึง,งมห มีกองทุนกยศให้กู้เรียนปอตีต่อไปเรียนฟรีถึงปอตรีสาขาที่ตลาดต้องการป้าเสรีขอปิดท้ายค่ะลดอะไรบ้างจะลดค่าใช้จ่ายอะไรให้ประชาชนชาวบ้านบ้างคะเราลดค่าใช้จ่ายทุกเรื่องอทั้งในเรื่องของส่วนตัวของพี่น้องประชาชนหรือในภาพรวมอะไลต่างๆนะครับทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเราจะสร้างที่หาที่ทำกินที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ค้าขาย ให้ก้าพอค้าแม่ค้าทั้งหลายโดยใช้ที่ดินสปกนะครับป่าเสริมโซมที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆให้เรียนฟรียกนี่ก่อสอนเขาลดไหมในภาพส่วนตัวของเขานะรักษาบาดใบเดียวรักษาพยาทั้งฟรีทั้งประเทศลดไหมมีพมนามประชาชนลดไหมเบียผู้วิการพลดไหมไอ้นี่เป็นเรื่องของที่จะลดให้โดยตรงแต่เรื่องที่จะให้ลดโดยสูรเรือปราบคอร์รัปชันลดไหมใช่ไหมต้องเสียรีวิสูตรใช่ไหม ปราบยาเสพติดยาเสพติดเป็นศูนย์ลดไหมลดนี่ภาพรวมของรัฐ